ามากาญจนบุรีตอนนี้อยู่ที่สกายวอล์กสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่ชมวิวในตัวจังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็อันนี้ยังไม่เปิดได้ขึ้นเปิด9โมงตอนนี้ก็8โมงกว่าครับตอนนี้ก็อยู่ริมแม่น้ำแควตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปอำเภอสันตะกันต่อระยะทางยังอีกไกลอยู่ก็ยังไงเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศระหว่างทางไปเรื่อยๆนะครับเราอยู่ที่เขาแหลมสกายวอล์กนะครับก็เดี๋ยวไปชมกันว่ามีความเสียวหรือเปล่าถือว่าความสูงก็พอได้เสียวแต่ไม่ว้าวเท่าไหร่บรรยากาศดีครับแดดไม่ค่อยร้อนไม่ค่อยมีแดดนะครับวันนี้มาไม่ค่อยเจอแดดเลยเดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่สันเขื่อนต่อ
็เป็นบรรยากาศภายในเขื่อนซึ่งมีน้ำอยู่จำนวนไม่เยอะเท่าไหร่บรรยากาศดีมากตอนนี้เราก็มาถึงด่านเจดีย์สามองค์แล้วนะครับด่านหรือป่าหรือเป็นวัดเจดีย์สามองค์วัดเจดีย์สามองค์เดิมเป็นเพียงก้อนหินวางซ้อนกันสามกองจึงเรียกที่แห่งนี้ว่าหินสามกองเป็นที่สักการะของคนไทยโดยทั่วไปก่อนที่จะออกเดินทางสู่ดินแดนพม่าครั้งแต่โบราณต่อมาในปี2432พระศรีสุวรรณคีรีเจ้าเมืองสังขบุรีร่วมกับรัชดรในพื้นที่ก่อสร้างเจดีย์ขึ้นบนหินสามกองแต่ละองค์สูงประมาณ6เมตรตั้งห่างกันประมาณ 5-6 เมตรThank you.
อันนี้เราก็มาเดินด้านนอกพระอุโบสถนะครับที่วัดหวังวิเวการามก็ตอนนี้ตอนเย็นแล้วเขาน่าจะปิดโบสถ์แต่ไม่เป็นไรไหนแล้วมาแล้วเราก็เดินวนพระอุโบสถหนึ่งรอบสวยสวยครับหน้าบานหน้าต่างก็จะทำเป็นรูปเทวดาหน้าบานประตูหน้าต่างนี่จะเป็นรูปแกะสลักไม้ครับเดี๋ยวเราก็จะไปที่ศาลาตรงนู้นเป็นรถของหลวงพ่อ
ตอนนี้เราก็มาที่เจดีย์พุทธคยานะครับก็ตอนนี้เวลา 5:00 กว่าแล้วตอนนี้ก็ส่วนด้านบนก็กำลังปรับปรุงใหม่อยู่นะครับมาในช่วงนี้พอดีอันนี้ตรงนี้น่าจะเป็นส่วนของกำแพงก็จะเป็นรูปปั้นเทวดาเดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านในกันต่อนะที่นี่ผมเคยมาครั้งนึงแล้วไม่ใช่ที่นี่นะตรงนี้ผมยังไม่เคยมาแต่มาที่สะพานมอนครั้งนึงแล้วแล้วก็วัดหลวงพ่ออุตมะส่วนตรงนี้ผมไม่เคยมาเลยนี่เป็นครั้งแรกก็ยังไงเด็กก็อยู่ด้านบนกันที่เป็นด้านในที่มีหลังคาก็จะมีคนนั่งสมาธิที่นี่คงจะใช้เสียงน้อยที่สุดนะครับThank you.
เรียแบตไปหมดแค่นี้ละนี่ไงมีสะพานนั่นด้วยสุขคนค่อนข้างก็เยอะอยู่นะครับแต่ไม่แออัดบรรยากาศยามเย็นนี่ฟินมากครับแต่อากาศไม่เย็นเลยเพื่อนยามเช้าวันนี้เราก็จะมาใส่บาตรที่สังขบุรีตอนนี้มีสะพานแดงกำลังเดินไปเรื่อย
มีบรรยากาศข้างหน้าครับวันนี้เราก็ตื่นเช้ามาเพื่อจะมาใส่บาตรกันที่สะพานมอญนะครับI'm not afraid to die.
คิดอะไรไม่รู้มาตอนนี้เฮ้ยไข่ตุ๋นครับไข่ตุ๋นอยู่สะพานไม้กันเนี่ยมาเดี๋ยวขอจุ่มมาเจอกันเออน้ำบุญอยู่สะพานแดงเหรอเอาไว้ตูนเห็นน้ำบุญแล้วที่ยืนอยู่คนเดียวนั่นนะเออใช่สะพานไม้ที่เราเดินลงมามีฝนแต่ก็ไม่มีฝนตอนนี้คนเริ่มมากันเยอะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปอยู่ตรงสะพานแดง